ได้เจอคุณช่วงนี้ด <Str GI> ูเหมือนกับว่าเขาจะมีเวรกรรมนะคะเพราะว่าเวรกรรมของเธอคือการได้เจอคนน่ารักแบบคุณเนอก่อนฟังคำน่ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมองอ้ามสวัชาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะเร็วเร็วนี้จะมีคนมีเวรมีกรรมค่ะได้มาเจอกับคุณนะแล้วเวรกรรมของเขาก็คือการได้เจอคนน่ารักแบบคุณเนอะ ดูเหมือนว่าคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณกําลังจะมีความรักดีๆเข้ามาจะมีคนมาหลงรักหลงไหลค้ังคล้ในตัวคุณมาดูกันค่ะว่าเขาเป็นใครพลังงานของเขาเป็นใครเจอกันที่ไหนอย่างไรแบบไหนอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าคนคนนั้นเป็นใครอืมดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนที่คุณจะได้เจอนะบางคนอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เก่าๆมานะหรือว่าคนที่จะมา เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเพิ่งอ,อกหักมาเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆมานะคะเออเป็นคนที่อาจจะเพิ่งผิดหวังจากความรักมาแล้วมาเจอคุณนะเวรกรรมของเขามาเจอคุณคุณเป็นคนน่ารักนะทาให้เขาหลงรักอีก นะเออมีโอกาสที่คนคนนั้นจะเป็นคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์เก่าๆมาค่ะและอะไรอีกและที่แน่ๆถ้าเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแสดงว่าเขาโสดนะยินดีด้วยนะคะอ่ะต่อมาค่ะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความมีความจริงใจ เป็นคนมีความจริงใจเป็นคนมีความจริงจังจริงใจซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักด้วยนะอะโชคดีอีกแล้วอะไหนขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะว่าจะเจอกันที่ไหนอย่างไรแบบไหนลักษณะของเขาเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยคนคนนี้มีความลึกลับนะอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะถ้าจะเจอกันอาจจะเจอกันด้วยเนื้องานก็ได้นะอาจจะเจอกันจากการติดต่อสื่อสารประสานงานกันเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสจาก มีโอกาสที่จะได้เจอกันพูดคุยกันสื่อสารกันผ่านผ่านงานนะหรืออาจจะผ่านออนไลน์ก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันอ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมหน่อยนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้ขอข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมหน่อยจะเจอกันอย่างไร ดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนคนนี้มีเกณฑ์นะว่าจะมีความผู้ใหญ่สูงอาจจะเป็นคนที่อายุมากออกว่าคุณก็ได้แต่อาจจะอยูุ่อายุมากออกว่าคุณไม่มากนะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความผู้ใหญ่อะ่ะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนมีโลกส่วนตัวนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะพามาให้พบเจอกันเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือรุ่นพี่นะอาจจะพามาให้เจอกันก็ได้อ่ะขอเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งยังมีเวลานะใบสุดท้ายขอขายายความหน่อยค่ะโอ้โห ต้องบอกเลยคนนี้อยู่รอบตัวคุณอย่างที่บอกไปเลยค่ะอาจจะมาจากงานนะหรืออาจจะก,การเรียนก็ได้นะอาจจะเรียนที่เดียวกันก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยสังเกตเขาหรอกเพราะเขาเป็นคนเงียบๆนะแต่คนคนนี้เขากำลังจะตกหลุมรักคุณค่ะ